บอกได้เลยว่าการแข่งขันบาสเกตบอลเอฟซีลาวลีกหนึ่งฤดูกาลนี้โดยเฉพาะแมนฮอปขากลับยิงกันแบบถล่มทลายกันเลยดังนั้นเมื่อนี้แอดและกับทีมงานจะพาไปเบิ่งซีแฮตทริกนะที่ว่าเป็นแฮตทริกที่4 5 6และก็7ที่ว่าเกิดขึ้นในอาทิตย์ที่9และก็อาทิตย์ที่10ของการแข่งขันบาสเกตบอลเอฟซีลาวลีกหนึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละคนเหมือนเลือเกินซะเกินการยิงประตูยิงเป็นยิงกันเลยส่วนไรแฮตทริกที่1 5 2 3สมอดไปเบิ่งคลิปย้อนหลังได้เนาะเพราะเราจะมีการแปะลิงก์ไปให้เบิ่งหรือไปเบิ่งในรูปตัวไอ้ด้านขวามือในช่อง YouTube ของพวกเราก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่แฮตทริกที่4กันเลยเนาะซึ่งก็เกิดขึ้นในการแข่งขันบาสเกตบอลเอฟซีลาลีก1ฤดูกาล2023อาทิตย์ที่9เนาะซึ่งเพิ่นก็แข่งขันในระหว่างวันที่27 5 28พฤษภาคม2023ซึ่งว่าหลายคนกันยังบ่ทันฮู้บ่ว่าแฮตทริกมันหยังก็คือการยิงได้3ประตูในนัดเดียวนะเดี๋ยวเราไปเบิ่งแฮตทริกที่4กันได้เลยก็เกิดขึ้นในนัดที่ว่าสโมสรดวงพระบางเปิดบ้านเสียให้กับทางด้านมาสเตอร์เซเว่น FC นักเตะที่ว่าสามารถเฮ็ดแฮตทริกได้ก็เป็นทางด้านลาฟอยเอลเนาะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเบิ่งไฮไลท์การแข่งในนัดนี้กันก่อนเนาะก็เป็นทางด้านมาสเตอร์เซเว่น FC ก็คือนี่เป็นลาฟาเอลโรลิเกสนะเบอร์10ของมาสเตอร์เซเว่นได้โอกาสยิงจากฟรีคิกลูกนี้นะก็เป็นโอกาสทำอิดเนาะในการลุ้นประตูในหน้าที่ที่3นะก็เป็นทางด้านลาฟาเอลที่เพิ่นตั้งท่าแล่นเข้าไปยิงจังหวะนี้กดตำคานเข้าไปเนาะตำคานซักลงประตูเป็นประตูทำอิดของทางด้านลาฟาเอลและก็เป็นของทางด้านมาสเตอร์สเปน FC เหลือเกินซะเหลือเกินนักเตะคนนี้ยิงประตูได้นะทีนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของแฮตทริกที่4นะในการแข่งบาสเกตบอลเอฟซีลาวลีก1ฤดูกาล2023นะแล้วมาเบิ่งต่อจังหวะนี้เนี่ยก็เป็นทางด้านมาสเตอร์สเปนได้ประตูเป็นพุทธบีเปิดขึ้นหน้าเป็นโรโรเกสอีกครั้งลาฟาเอลฮัก1ฮัก2ยิงจังหวะเลือเกินลูกนี้ยิงกันแบบเหนือสั้นซะเกินฮักขวาฮักซ้ายยิงเป็นประตูที่2ของลาฟาเอลและก็ยังเป็นประตูที่2ของมาสเตอร์สเปน FC อีกด้วยและก็มาต่อที่จังหวะนี้เป็นโอกาสของทางด้านหลวงพระบางนะก็จะเป็นทางด้านอิซิกาวะหรือว่าเปิดเข้าไปจังหวะนี้ก็เป็นทางด้านจิตกรมองเข้าไปสวยให้กับทางด้านหลวงพระบางไล่มาเป็น 1-2 นะจากการยิงของจิตกรแล้วก็มาเบิ่งจังหวะนี้นะเป็นทางด้านมาสเตอร์เซฟขึ้นหน้าไปอยู่ที่ซุปเปอร์จันอุจันลากไปขวามือหักอีกครั้งหนึ่งล้อเข้าไปเปิดเข้ามาเจ้านี่ลาฟาเอลมงบานตกพื้นเข้าประตูไปนะเป็นการเฮ็ดแฮตทริกของลาฟาเอลนะซึ่งก็เป็นแฮตทริกที่2ของเพิ่นนะแต่ก็ยังเป็นแฮตทริกที่4ของการแข่งบาสเกตบอลเอฟซีลาวลีก1นี่ก็เป็นแฮตทริกที่4ของปีนี้นะไปต่อกันที่แฮตทริกที่5นะก็เป็นของทางด้านบุญพจันทร์บนกองกองหน้าตัวเก่งของสร้างน้อย FC นะที่ว่าพาทีมเปิดบ้านเอาชนะทางด้านจำปาสักไป4ประตูต่อ0เดี๋ยวเราไปเบิ่งไฮไลท์นั่นนี่กันเลยเริ่มจากจังหวะนี้เป็นสร้างน้อยตัดบานได้นะก่อนที่ว่าจะเปิดเข้าไปในบุญพจันทร์มงเซฟอะไรบุญพจันทร์ตามไปยิงเหลือเกินการยิงประตูจังหวะนี้บอกปล่อยแห่ทั้งนั้นพวกซาประตูหายใจหายคอกันเลยนะบุญวจันทร์ยิงประตูทมิดให้กับสร้างน้อยขึ้นนำในนัดนี้เนี่ยแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นี่ก็มาเบิ่งจังหวะที่2บุญวจันทร์ยิงลอดกำแพงเข้าไปนะก็เป็นประตูที่2ของบุญวจันทร์และก็เป็นประตูที่2ของสร้างน้อยขึ้นนำจับสักไป2-0เลือเกินซะเหลือเกินจังหวะนี้ก็คือยิงลอดกำแพงเข้าไปมาต่อกันที่จังหวะนี้เปิดเข้าไปซิปเป็นบุญจันทร์อ่ะซิปเข้าไปอย่างสวยงามเป็นแฮตทริกของเพิ่นน่ะนี่ก็เป็นแฮตทริกที่5ของการแข่งบาสเกตบอลเอฟซีลาวลีก1ฤดูกาล2023เอิงประตูปิดท้ายของนัดนี้นัทธิวัฒนะจำสักไว้4-0ก็เป็นทางนี้แสงวิไลซัดไกลจังหวะปิดกองกันเลยเนาะ
เฮ็ดให้สร้างน้อยเอาชนะจำปาสักไป 4-0 นะอ่ะเรามาต่อกันที่แฮตทริกที่6เนาะก็เป็นของทางด้านตีสีหราชกองหน้าตัวเก่งของกองทัพ FC เพิ่นเคยเฮ็ดได้ในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือในระหว่างวันที่3ที่4มิถุนายน2023ก็คืออาทิตย์ล่าสุดเป็นอาทิตย์ที่10เนาะวาสนาเวียงจันทร์ FC ไป 5-1 เดี๋ยวไปเบิ่งไฮไลท์นํากันเลยก็เริ่มที่จังหวะนี้นะเป็นผู้ทอนทรงบานคําในสิสุกับตีสีหราชตีใส่ไปขวาเปิดเข้ามาศิษบาตั้งให้กับตีศิลาหมุนเข้าไปแบบจ่อๆกันเลยแบบยังไงตีศิลายิงประตูทำอิดให้กับทางด้านกองทัพขึ้นนำทางด้านเวียงจันทร์ FC ไป 1-0 นะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของแฮตทริกที่6นั่นเองนะเดี๋ยวมาต่อที่จังหวะนี้ก็เป็นตีศิลาหักยิงจังหวะนี้ปัดบุยูพวกสาประตูของเวียงจันทร์ปัดบอยู่เข้าไปเหลือเกินสุดเกินประตูนี่ยิงโคตรแหงเนาะโคตรคมนะเป็นประตูของตีสีหราชนะแล้วก็เป็นประตูที่2ของกองทัพนำทางหน้าเวียงจันทร์ไป 2-0 มาต่อที่จังหวะนี้ก็บาสมาอยู่ที่ตีสีหราชอีกครั้งนึงซิปเข้าไปในซิปเข้าประตูไปก็เป็นทางด้านกีตาร์ศรีสวัสดิ์นะยิงเข้าไปนะเป็นแอซซิดของทางด้านตีเสียละเซนเก้าเซนเคยคนเก่าเจ้าเดบต่อคนตีจังวะนี่จ่ายบานพลาดนะทางด้านเวียงจันทร์ไปจับบานให้กับทางกองทัพนะยิงติดจังวะนี่บานมาเข้าทางของกองทัพอีกครั้งหนึ่งผู้ทอดผู้ทอดยิงจังวะนี่เป็นประตูที่4ของกองทัพนำเวียงจันทร์ไป 4-0 นะมาต่อที่จังวะนี่เป็นทางด้านกองทัพบานยุทธีตีสีหราชโดดเด่นสุดเกินคนนี้ออกบานให้กับเพื่อนร่วมทีมต่อมีครั้งนึงตีสีหราชยิงจังหวะนี่เป็นประตูที่3ของเพื่อนเป็นการเฮ็ดเป็นแฮตทริกทมิดของตีสีหราชนะในฤดูกาลนี้เบื้องต่อจังหวะนี้ก็เป็นประตูตีตื่นของเวียงจันทร์นะได้จุดโทษจังหวะนี้นะซ้ำเข้าไปจังหวะนี้ก่อนที่ว่าจะจบแกนคันกองทัพเอาชนะเวียงจันทร์ไป 5-1 นะแล้วก็เป็นแฮตทริกที่6ในนั้นนี่จากตีเสียราชนะไปต่อที่แฮตทริกล่าสุดก็คือแฮตทริกที่7นะก็เป็นของทางด้านโจนี่แวนประเสริฐในนัดที่ว่าพาทางด้านเอสราบุกไปเอาชนะจำปาสักไป7ประตูต่อ1ในอาทิตย์ที่10ในวันที่4มิถุนายน2023ที่ผ่านมานะอยู่ที่สนามกีฬาแขวงจำปาสักนะเราไปเบิ่งไฮไลท์นำกันเลยก็คือทางนั้นจำปาสักเคียบานมะคาดเป็นอนันตสาตัดบานเลยยังเข้าทางอีกครั้งนึงเป็นจุดโทษกรรมการเปาวินให้เป็นจุดโทษก็เป็นทางนั้นพัฒนานะครับนาทีสังหารยิงจังหวะนี้พวกสาวตัวคาตายกันเลยเอสราขึ้นนำไป 1-0 นะจังหวะนี้มาต่อที่จังหวะนี้เป็นจำปาสักจำปาสักยิงเป็นประตูตีเสมอนะในนาทีที่30จากการยิงของพร้อมประเสริฐมาต่อกันที่จังหวะนี้นะเป็นทนายเอสลาได้ขึ้นเกมมาที่มาเข้าทางของโจนี่โจนี่ยิงเป็นประตูที่3ของเอสลาซึ่งก็เป็นประตูทมิดของทางด้านโจนี่แหวนประเสริฐนะเป็นจุดเริ่มต้นของแฮตทริกที่7กันเลยเราจะไปเบิ่งนำกันต่อนะมาต่อที่จังหวะนี้เป็นทางด้านพัฒนาเนาะยิงประตูที่2ให้กับตัวเองนะแล้วก็ยิงประตูที่4ให้กับทางด้านเอสรานี่ห่างเป็น 4-1 กันละนะมาต่อที่จังหวะนี้จากฟรีคิกดินสั้นยิงจังหวะนี้ติดเนาะเป็นอนุสรณ์ซ้ำเข้าไปเป็นประตูที่5ของทางด้าน
เอสลานี่ห่างจำมาสักไป5-1กันแล้วมาต่อที่จังหวะนี้จากเตะมุมเนาะเจ้านี่มองเข้าไปเหลือเกินเป็นประตูที่6ของเอสลานะแล้วก็เป็นประตูที่2ของทนานโจนี่อีกประตูเดียวก็จะเป็นแฮตทริกที่7กันแล้วนะเอสลานี่ห่างเป็น6-1นาทีที่89นะมาต่อที่จังหวะนี้ของจำปาสักออกบานพาถึงตัดได้ที่อเนซอนอเนซอนเปิดให้กับทึกสกัดมาแจมเพชรจิ้มบันทึกอยู่ที่อเนซอนอีกครั้งนึงอเนซอนเข้าทางเจ้านี่ยิงจังหวะนี้เหลือเกินเฮดทริกจนได้แน่ซึ่งก็เป็นเฮดทริกที่7ของการแข่งบาเต้เปปซี่ลาลีกซึ่งนั้นนี่ก็พาในทางด้านอิสราบุกไปถล่มจับซักไป7ประตูต่อ1ส่วนนี้ก็เป็นการฮุบโฮมของ7แฮททริกนะแล้วก็เป็น4แฮททริกล่าสุดของการแข่งบาเต้เปปซี่ลาลีก1นะซึ่งว่าอาทิตย์หน้าถ้ามีอีกนะแอดมินจะนำมาฝากมาต้อนกันนะเสร็จก่อนจากไปขอขอบใจคลิปจากสะพานบาเต้แห่งซาลา